ดีค่ะแทมมี่แทมารินธนสุการนะคะพบกันในรายการแทมารินชาแนลค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่ทูอารีนาหัวหินค่ะเมื่อครั้งที่แล้วแทมมี่พูดถึงการวอลเล่และสแมชคราวนี้เนี่ยแทมมี่จะพูดถึงเรื่องการเสิร์ฟค่ะแต่ที่สำคัญเดี๋ยวเราจะไปออนคอร์ตที่สำคัญเลยอย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะเดี๋ยวฝ้าขึ้นค่ะเนี่ยตามมาเลยค่ะOkay, come and try, come before, warm up, movement. ตอนนี้ก็แทมมี่จะมาพูดถึงการเสิร์ฟโดยละเอียดนะคะสิ่งองค์ประกอบที่แทมมี่จะพูดถึงนั่นก็คือการโยนค่ะการโยนนี่คือสิ่งสำคัญมากถ้าเราโยนเบี้ยวโยนไม่ตรงคอนแทคตรงนี้มันจะทำให้เราเสิร์ฟไม่มีประสิทธิภาพทีนี้แบบฝึกในการโยนให้ตรงนะคะก็จะคือจะใช้ก็คือให้เดินก้าวครึ่งแล้วก็เอาไม้วางไว้ข้างหน้านะคะนะคะแล้วก็ให้ดูซิว่าเราจะโยนให้ลงไม้ได้ตลอดเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวแทมมี่จะโยนให้ดูนะคะถ้าโดนไม้แสดงว่าเราโยนตรงค่ะค่ะทีนี้แทมมี่จะมาพูดถึงองค์ประกอบที่สองของการเสริมนะคะนั่นคือการใช้ขาหรือการสปริงขานะคะสิ่งแรกเลยก็คือการยืนที่ถูกต้องก็คือเราจะยืนเฉียงตัวไปหันหน้าไปทางกำแพงด้านขวานะคะหันไปทางนู้นนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเสิร์ฟก็คือเราต้องย่อเข่าแล้วก็สปริงกระโดดให้เลยเส้นตรงนี้มานะคะโดยใช้ขาซ้ายเนี่ยเป็นตัวลงนะคะเป็นตัวบาลานซ์รับน้ำหนักค่ะองค์ประกอบที่3นะคะก็คือการหมุนสะโพกค่ะการหมุนสะโพกหรือโรเทชันเนี่ยจะเป็นตัวให้พละกำลังทำให้เสิร์ฟเนี่ยมีความเสิร์ฟที่รุนแรงนะคะคืออย่างแรกเลยเราก็ต้องหมุนโพซิชันไปการยืนที่ถูกต้ององค์ประกอบที่2ก็คือใช้ขาคือย่อองค์ประกอบที่3คือหมุนสะโพกให้มาขนานมาเป็นด้านหน้าอย่างนี้นะคะองค์ประกอบที่สำคัญองค์ประกอบที่4นะคะก็คือหัวไหล่ค่ะหลังจากที่เรายืนที่ถูกต้องแล้วเราย่อที่ถูกต้องแล้วเราโรเทชันหมุนสะโพกที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องใช้หัวไหล่เหมือนการคว้างบอลเบสบอลอย่างเงี้ยนะคะตามมาเป็น follow through สุดท้ายค่ะอันแรกก็คือการโยนการย่อโรเทชันคว้างเดี๋ยวไปดูท่าเสิร์ฟจริงกันค่ะว่ามันจะมี4องค์ประกอบที่สำคัญแล้วก็ครบยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูท่าเสิร์ฟจริงๆค่ะ